บอยรถบ้านสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบรถครอบครัวนะครับในตระกูล MPV นะครับหรือรถอเนกประสงค์ซึ่งเป็นรถแวนนะครับราคาประหยัดคันนี้กันนะครับวันนี้พบกับ Hyundai Test 1รุ่น Maso Deluxe เครื่องยนต์ 2,500 ลิตรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้จะมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูความเด่นของเจ้ารถนะครับครอบครัวคันนี้กันว่ามีจุดเด่นหรือมีลักษณะพิเศษของตัวรถอย่างไรบ้างนะครับจุดเด่นของรถเจ้าฮุนไดนะครับเขาบอกแล้วว่ารถคันนี้เป็นรถครอบครัวก็จะมีที่นั่งขนาด7ที่นั่งนะครับไม่ว่าในส่วนของคนขับผู้โดยสารทางด้านหน้าแล้วก็เบาะแถว2ของผู้โดยสารแล้วก็เบาะแถว3ของผู้โดยสารในส่วนลักษณะพิเศษของเจ้าฮุนไดที่ผมบอกว่าเป็นรถครอบครัวจุดนี้เลยรุ่นนี้นะครับก็จะมีจอขนาดใหญ่12นิ้วเป็นแบบ Full HD LED Monitor รองรับในส่วนของ DVD เครื่องเล่นนะครับให้ความบันเทิงแก่ครอบครัวมีน้องๆหนูๆเดินทางมาก็สามารถรับชมตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวมาดูจุดเด่นอีก1จุดของเจ้ารถ Hyundai คันนี้กันความโดดเด่นของเจ้า Hyundai คันนี้ก็คือปรับเบาะได้ถึง180องศานะครับความพิเศษของเบาะผู้โดยสารแถวที่2เนี่ยยังไม่หมดนะครับก็ยังสามารถปรับในส่วนของตัวพักนะครับเขาเรียกว่าตัววางเท้าเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าปรับระดับได้เวลานั่งหรือเรานั่งแถวที่2เนี่ยเราสามารถปรับเบาะนอนของผู้โดยสารแถวที่2เนี่ยลงไปให้ความสะดวกสบายเวลาโดยสารเดินทางไปไกลๆก็สามารถปรับเบาะนอนลงไปได้เนาะแล้วก็ยังใช้ตัวเบาะไฟฟ้าตัวเนี้ยนะครับปรับของตัวขาเราให้พักผ่อนหรือการโดยสารเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอันนี้ปรับได้ทั้ง2เบาะนะครับของผู้โดยสารแถวที่2แล้วก็ยังสามารถนะครับปรับเบาะแถวที่3เนี่ยขึ้นมาด้านหน้าทําให้ห้องโดยสารของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นของน้องหนูๆได้เลยนะครับสามารถร่วมสนทนาหรือจะเป็นประชุมเคลื่อนที่ก็ยังได้โอเคเดี๋ยวมาดูเบาะแถวที่3ว่าจะมีความสะดวกสบายหน้านั่งขนาดไหนแล้วก็ความรู้สึกที่นั่งแถวที่3เนี่ยมันจะเบียดเสียดไปไหมถ้ามีการปรับเบาะมาในส่วนแถวด้านหน้านะครับโอเคตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่แถวผู้นั่งแถวที่3นะครับตัวเบาะเนี่ยเมื่อมีการปรับหมุนเบาะในส่วนแถวที่2ให้หันหน้าเข้าหากันแบบ180องศาตอนนี้ผมนั่งอยู่แถวที่3การนั่งเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายเพราะว่าตัวแถวที่2เนี่ยจะมีระยะห่างนะครับสูงสุดเนี่ยผมว่าได้ประมาณสัก1เมตรนะแต่ถ้ากรณีที่เรามีอุปกรณ์นะครับกระเป๋าสัมภาระต่างๆอยู่ด้านหลังเราก็สามารถปรับเบาะให้ขยับมาทางด้านหน้าเพื่อใส่สัมภาระเพิ่มได้นะครับในส่วนของความสะดวกสบายในส่วนของความสะดวกสบายอีกส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วน้ําตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์ราวซึ่งแยกส่วนให้ไม่ต้องแย่งแอร์จากทางด้านหน้าก็สามารถให้ความสะดวกสบายความเย็นมาถึงห้องโดยสารแถวที่3ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทางด้านหน้าของผู้ขับขี่กันว่าจะมีลักษณะแบบไหนให้ความโดดเด่นของตัวรถแบบไหนกันไปดูครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวทางผู้ขับขี่ตัวนี้นะครับก็มาในส่วนของแผงคอนโซลทางด้านเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลายไม้นะครับมาพร้อมกับจอมอนิเตอร์รองรับในส่วนของบลูทูธAUX แล้วก็ในส่วนของออดิโอต่างๆได้ตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับก็สามารถปรับเลือกอุณหภูมิของตัวรถในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ5สปีดนะครับเจ้า Hyundai H1 นะครับMaso Deluxe ตัวนี้นะครับให้แรงม้าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 2,500 ซีซีให้แรงม้าสูงสุดเนี่ยถึง175แรงม้าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวราคาประหยัดนะครับผมบอกเลยไม่ควรพลาดรุ่นนี้ที่ผมบอกลักษณะความพิเศษของตัวรถไปนะครับก็ยังไม่หมดจริงๆเพราะตัว Hyundai H1 รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของผู้โดยสารผู้ขับขี่แล้วก็ตัวนี้ยังสามารถปรับเบาะให้เพิ่มจํานวนผู้โดยสารทางด้านหน้าได้แต่ถ้าเราไม่มีผู้โดยสารก็สามารถพับเบาะแล้วก็วางเป็นที่วางแขนที่วางแก้วน้ําหรือวางของต่างๆได้ฟังผมแนะนํารถภายในไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปฟังราคากันโอเคครับก็ผมแนะนําในส่วนของลักษณะภายในห้องโดยสารหรือห้องผู้ขับขี่ไปเรียบร้อยแล้วครับหลายคนคงอยากรู้ราคาว่าเจ้า Hyundai คันนี้ราคาน่าสนใจเหมาะสำหรับครอบครัวอย่างไรเพราะบอกไปแล้วว่าเป็นรถ MPV ที่ราคาประหยัดปกตินะครับบอยรถบ้านตั้งขายอยู่ 689,000 บาทแต่แน่นอนนะครับความพิเศษของเราจะลดเหลือเพียง 659,000 บาทเท่านั้นเพราะว่า
พรีเซนต์รถแล้วไม่บอกราคาไม่ได้นะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ทางเบอร์0982496545หรือจะลองขับรถก็ได้นะครับก็วันนี้ผมขอแนะนำรถแล้วก็ความสวยแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจอยากจะดูลักษณะภายในหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆในการผ่อนก็สามารถติดต่อมาได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ